ชาเตือน6บิ๊กแบงชีต้องเปลี่ยนระเบิดเวลาให้กลายเป็นศักยภาพประเทศการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 13:03 น.ก้าวไกลจัดงาน Policy Face พิธาปาฐกถาเตือน6บิ๊กแบงชีถ้าปล่อยไว้จะกลายเป็นระเบิดเวลาแนะเปลี่ยนให้กลายเป็นศักยภาพประเทศเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567ที่พิรัตฮอนไบเทคบางนาพักก้าวไกลจัดงานมหกรรมนโยบายพักก้าวไกล Policy Face ครั้งที่1ก้าวไกลบิ๊กแบงโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานในหัวข้อวัย6บิ๊กแบงโดยนายพิธากล่าวว่าเราจัดงาน Policy Face เพราะเราอยากเห็นการเมืองเป็นเรื่องสนุกและเป็นเรื่องของทุกคนส่วนเหตุผลที่ต้องมีถึง6บิ๊กแบงเพราะเราอยากเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มีวาระเป็นของตนเองที่น้องประชาชนคงจำได้ว่าตอนที่ตนอภิปรายหมู่152ต่อหน้าคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลเมื่อได้ฟังการชี้แจงตนก็ยังฟังไม่ออกเลยว่าวาระของพวกเขาในการเข้ามาเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนคืออะไรวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์ว่าพรรคก้าวไกลไม่เหมือนพรรคอื่นและเรามีโปรเจกต์ทางการเมืองมีวาระทางการเมือง6อย่างที่หากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นระเบิดเวลาของประเทศแต่ถ้าพวกเราตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างนโยบายการเมืองให้เป็นเรื่องสนุกผมเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนระเบิดเวลา6ลูกนี้ให้กลายเป็นศักยภาพของประเทศไทยได้นายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาวันที่14พฤษภาคม66คือวันที่14ล้านหัวใจทั่วประเทศไทยรวมกันเป็นหัวใจหนึ่งเดียวที่อยากจะเห็นการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเข้าคูหาด้วยความหวังต้องยอมรับว่าทศวรรษที่สูญหายตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรียึดอำนาจจนถึงการเลือกตั้งนี่คือการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดและไม่ใช่เป็นเพราะตนชนะการเลือกตั้งหรือเพราะก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแต่นี่คือพฤษภาคมแห่งความหวังที่พี่น้องประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวอย่างดัชนีชี้วัดและสถิติต่างๆที่ลดลงของประเทศในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างที่ตนเคยสัญญาตอนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลว่าตนไม่รังเกียจในการเป็นฝ่ายค้านขอซื่อสัตย์กับตัวเองทางการเมืองและทำงานเป็นฝ่ายค้านในระบบประชาธิปไตยฝ่ายค้านเชิงรุกที่ทำงานก็สร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันนายพิธายังกล่าวถึงสมการความหวังโดยอธิบายถึงการทำงานของฝ่ายค้านเชิงรุกที่ควรมีส่วนประกอบของ1ผู้นำที่เข้มแข็ง2ประชาชนที่พร้อมแข่งขัน3ความเชื่อใจในการและการหากประเทศไหนมี3องค์ประกอบนี้ประเทศนั้นจะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือความท้าทายแบบไหนนี่คือสาเหตุที่เราอยากจะบอกว่าในการเมืองไทยมีพรรคการเมืองที่หลากหลายพรรคก้าวไกลยังไม่เป็นพรรคที่สมบูรณ์แบบเรายังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอีกเยอะแต่อย่างน้อยเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะซื่อสัตย์กับประชาชนกับตนเองตรงไปตรงมาพยายามสะสมประสบการณ์ในสภาการเรียนรู้ราชการนายพิธากล่าวว่านี่คือ6บิ๊กแบงของประเทศไทยที่ถ้าเราทิ้งไว้จะเป็นระเบิดเวลาแล้วคนรุ่นต่อไปจะต้องมาแก้ไขแต่ถ้ารัฐบาลพรรคการเมืองหรือผู้นำเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์พอที่จะสามารถลงทุนกับประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันไม่ใช่กับถนนผ้าม่านสัมมนาอะไรไม่รู้ถ้าบอกว่าวาระการทำงานของรัฐบาลคืออะไรตนนึกไม่ออกแต่ตนก็ไม่อยากเป็นคนที่ค้านทุกเรื่องหากพรรคตัวเองไม่มีวาระถ้าเป็นแบบนั้นตนก็รับไม่ได้เหมือนกันแล้วอะไรคือวาระทางการเมืองของคุณที่จะเอาภาษีของพี่น้องประชาชน
เอาความไว้วางใจที่มั่นใจว่าคราวหน้าจะได้ส.ส.มากขึ้นอีกสงสัยคราวหน้าต้อง270เสียงซะแล้วหรือจะเอา300เสียงแต่ตนไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่มีวาระที่ต้องการจะขับเคลื่อนถ้าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ก็สามารถพูดได้และเข้ามีส่วนร่วมได้ซึ่งประกอบด้วย6ข้อแบ่งเป็นวาระเฉพาะหน้า1เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ2เรียนรู้ทันโลก3ยกระดับคุณภาพชีวิตและวาระเฉพาะการ4ปลดล็อกชนบทไทย5ปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่6ประชาธิปไตยเต็มใบนายพิธากล่าวว่าแทนที่จะคิดนโยบายโดยเอากระทรวงมาเป็นตัวตั้งโดยไม่เกิดการบูรณาการเราต้องคิดแบบเอาวาระเป็นตัวตั้งให้หลายกระทรวงมารวมเป็นวาระเดียวกันได้ไม่ต้องต่างคนต่างทำตอนที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 ทุกกระทรวงของบประมาณมาสร้างถนนขอสัมมนาภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 แต่ละกระทรวงต่างคนต่างคิดแล้วก็มารวมกันตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ซอฟต์พาวเวอร์ทุกอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดเลยก็เปลืองภาษีของท่านถึงต้องเอาปัญหาของประชาชนและประเทศมาเป็นที่ตั้งเรามาเดินทางไปด้วยกันแม้ว่าเขาจะทำอารับพักเราเขาก็ทำลายจิตวิญญาณของพวกเราไม่ได้แม้ว่าเขาพยายามจะทุบทำลายพักการเมืองของเราไปหรือจะไม่ทุบก็แล้วแต่เราจะหยิบอิฐกันคนละก้อนแล้วมาสร้างบ้านหลังใหม่ของพวกเราไปด้วยกันอย่างไรผมอยู่กับพวกคุณแน่นอนนายพิธากล่าวนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 13:48 นนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างไปเยี่ยมพื้นที่ชายแดนเมื่อเวลา 7:40 นาทีวันที่20พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าอ่านข่าวอิหร่านเผยไม่มีสัญญาณชีวิตจากจุดพบซากเฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีสลดไหม้ทั้งลำเป็นความเศร้าโศกอย่างมากที่ได้ทราบถึงเกี่ยวกับการจากไปอันน่าเศร้าของเขาด็อกเตอร์อิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและคณะผู้แทนของเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของด็อกเตอร์อิบราฮิมไรซีและชาวอิหร่านในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ It is with great sorrow that I learn of the tragic passing of Dr. อิบราฮิมไรซี President of the Islamic Republic of Iran and his delegation, my deep and deepest condolences go to his family and the people of Iran during this difficult time.ทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านและฮอสเซนอามีอับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นหนึ่งในผู้โดยสารประสบอุบัติเหตุตกขณะเดินทางกลับจากการเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดกับอาเซอร์ไบจานท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายและมีหมอกหนาจัดเปิดตารางคะแนนลูกยางเนชั่นลีกสาวไทยรั้งอันดับใดหลังไร้ชัย3แมตช์ติดกีฬาวันที่19พฤษภาคม2567 9:23 หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกพ่ายแพ้ให้กับแคนาดาอันดับ10ของโลก
ไป 1-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากผลการแข่งขันในแมตช์นี้ทำให้สาวไทยยังไร้ชัยในการแข่งขันเนชั่นลีก2024หลังจากลงสนามมาแล้ว3แมตช์โดยผลงานก่อนหน้านี้นัดแรกพ่ายสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลก 1-3 เซตและแพ้เซอร์เบียอันดับ4ของโลก 0-3 เซตทำให้ในขณะนี้ทีมตบลูกยางสาวไทยรั้งอยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนเนชั่นลีกยังไร้คะแนนในขณะนี้สำหรับเกมนัดต่อไปของสาวไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ43ของโลกในวันที่20พฤษภาคมนี้เวลา 3:30 นาทีคืนวันที่19ต่อไปขอบคุณภาพจากเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์